ทัยทองเดชนามลิขิตจากบิดากำเนิดกายในลุ่มน้ำปากพนังภูมิใจลูกชาวนาบากบั่นอยากศึกษาเล่าเรียนสู่เด็กวัดวัดพระมหาธาตุสำนึกในข้าวทุกคำน้ำทุกหยดสิทธิ์เบญจมราชูทิศหล่อหลอมขัดเกลาลูกคู่หนังตะลุงดังประจำถิ่นเดินทางอีกหนึ่งมือถ้าไร้จุดหมายก็เปล่าประโยชน์เขาเดินทางจากบ้านเกิดมุ่งสู่เกษตรกรกลุ่มเก่าเลือดลูกเกษตรเข้มข้นดังบทเพลงที่ว่าเกษตรศาสตร์เราหนักเบาเรารู้สู้ทนเกษตรเข้าผจญต่างคนเร่งรุกบุกไปมาเป็นลูกพ่อขุนสายการปกครองเข้ากรมส่งเสริมการเกษตรพนักงานบริษัทซีพีสุดท้ายเข้าสู่กระทรวงคลองหลอดเป็นลูกราชสีกระทรวงมหาดไทยประจำถิ่นชายแดนบูรพาจนได้พบกับกำลังใจสำคัญในชีวิตที่ทำให้ชีวิตสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นพรหมลิขิตบันดาลชักพาดลให้มาพบกันทันใดก่อนนี้อยู่กันแสนไกลพรหมลิขิตดลจิตใจฉันจึงได้มาใกล้กับเธอเกียรติยศและศักดิ์ศรีย่อมเกิดจากการกระทำที่สุจริตเขาจึงมุ่งมั่นในหน้าที่มีความกตัญญูรู้คุณคนเป็นที่ตั้งปี2533บรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งพัฒนากรกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยปี2541นักวิชาการพัฒนาชุมชนกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยปี2545เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน6กองวิชาการและแผนงานกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยปี2547หัวหน้าฝ่ายอำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป7สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายกปี2550พัฒนาการอำเภอบ้านนาเจ้าหน้าที่บริหารงานชุมชน7จังหวัดนครนายกปี2551หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพรปี2552หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาชุมชนนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายกปี2556หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรีปี2557หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนาชุมชนนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรีย6ปีล่วงเลยลูกราชสีห์ยังคงเดินท่องพงไพรกับงานพัฒนาชุมชนด้านต่างๆทั้งสัมมาชีพชุมชนจนได้เข้ารับรางวัลหน่วยงานดีเด่นชนะเลิศอันดับหนึ่งจากกิจกรรมการประกวดองค์ความรู้ในรูปแบบนวัตกรรมการจัดการความรู้บนเว็บไซต์สัมมาชีพงานสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนและงานประชารัฐเพื่อภารกิจเป้าหมายให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขแม้การงานจะมีอุปสรรคบ้างในบางช่วงแห่งชีวิตแต่ถือว่าเป็นบททดสอบให้เขาข้ามผ่านมันไปเต็มเปี่ยมด้วยกำลังใจนิยมในความซื่อสัตย์และรักศักดิ์ศรีจนได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นครุฑทองคำปี2549ดินไม่อวดว่ากว้างฟ้าไม่อวดว่าสูงเป็นบุคลิกของคนอย่างเขาวางตัวสมศักดิ์ศรีจากลูกชาวนาผู้ภาคเพียรสู่ลูกราชสีอย่างภาคภูมิอ่อนน้อมและถ่อมตนสำนึกทุกลมหายใจการที่เขาเดินมาถึงวันนี้ได้ก็เพราะมีผู้บังคับบัญชาที่คอยส่งเสริมเป็นอย่างดีอย่างท่านสุริยะอมรโรจน์วรุฒผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีท่านได้มอบหมายให้เป็นผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดด้านการพัฒนาชุมชนท่านที่ว่าวัชรการรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีที่เป็นทั้งพี่ชายและรุ่นพี่โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชที่คอยชี้แนะแนวทางให้เขาเสมอมาอีกทั้งเพื่อนร่วมงานที่ดี
ลูกน้องที่คอยให้การสนับสนุนแม้วันนี้จะต้องเดินทางต่อไปแต่ก็จะไม่ลืมถิ่นเก่าเย่าเดิมและขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนวันนี้กับการก้าวย่างสู่ย่านแจ้งวัฒนะเขาสัญญาว่าจะมุ่งมั่นในหน้าที่เต็มที่กับการงานไม่ว่าหนักหรือเบาจะเป็นหนึ่งจิ๊กซอช่วยต่องานให้สมบูรณ์ด้วยสติและปัญญาที่สั่งสมมาด้วยประสบการณ์กับตำแหน่งใหม่อย่างเต็มความภาคภูมิใจผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยขอเสียงปรบมือต้อนรับลูกราชสีห์แห่งลุ่มน้ำปากพนังคุณอุทัยทองเดชด้วยครับ